ันดาโกรธอะไรพี่นักหนามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะเข้าใจผิดอะไรคะเรื่องที่รัดดาคิดว่าพี่ลวนลามลุลีนี่พี่วุฒิจะมาแก้ตัวเหรอคะก็ขอให้พี่ได้อธิบายอะไรบ้างสิพี่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะมันเป็นเรื่องที่เดากันไปเองทั้งนั้นเดากันไปเองเหรอคะใช่ที่คิดว่าพี่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับลุลีพี่ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะพี่เดินหนีออกมาด้วยซ้ำอ่ะนี่พี่วุฒิกำลังหาว่าลุลีใส่ร้ายพี่วุฒิเหรอคะไม่มีใครใส่ร้ายใครทั้งนั้นแต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้แถมระดาก็ไม่ยอมถามพี่ตรงๆด้วยมันเป็นเรื่องที่ถามกันตรงๆไม่ได้นี่คะแล้วพี่วุฒิก็ไม่พูดออกมาตรงๆเหมือนกันงั้นวันนี้เรามาพูดกันตรงๆดีไหมได้งั้นให้พี่พาลุลีมาคุยกันต่อหน้าเลยดีไหมเอาให้มันแตกหักกันไปเลยดีกว่าคนจะมองพี่เป็นผู้ร้ายแบบนี้พี่วุฒิคะแล้วถ้าเชื่อแล้วค่ะพี่พิสูจน์อะไรอีกก็ได้นะไม่ต้องแล้วล่ะค่ะพี่วุฒิช่วยระดาขนาดนี้ยังไงระดาก็ให้อภัยค่ะแต่เราไม่ต้องไปโทษลุลีหรือใครเลยนะคะระดาไม่อยากให้ลุลีเสียใจพี่เข้าใจจ้ะพี่ดีใจมากเลยที่ระดาเข้าใจพี่อย่าสิครับพี่วุฒิคุณวุฒิไม่มีใครคุณมายุ่งกับระดาทำไมระดากับพี่วุฒิเข้าใจกันแล้วค่ะทุกอย่างระดาอธิบายได้นะคะระดาเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีขึ้นมากแล้วจ้ะระดาจะให้พี่แจ้งความไหมแจ้งเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่มีคนวางยาระดาไงผมว่าไม่ต้องดีกว่าครับผมไม่อยากให้ลุลีกับระดาต้องตกเป็นเป้าสายตาใครแล้วหมอไทยจะปล่อยคนชั่วไปโดยที่ไม่ทำอะไรงั้นเหรอก็ช่างมันสิคะลูลี่ไม่อยากยุ่งกับคนพวกนั้นอีกแล้วคนพวกไหนไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะค่ะพี่วุฒิไหนๆระดาก็รอดมาแล้วอย่าให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยระดาคุณวุฒิครับผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าระดาเองจะได้พักผ่อนด้วยThank you.
จู่ๆเธอถึงไปดีกับเขาเขาก็ทำร้ายฉันนะฉันเป็นน้องเธอนะเธอจะปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปอย่างนั้นเหรอแต่พี่วุฒิเป็นคนไปช่วยพี่วันนี้นะแต่มันคนละเรื่องกันนะมันคนละเรื่องกันก็จริงแต่พี่รู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างลุลีกับพี่วุฒิต่างคนก็ต่างเล่ากันคนละแบบแล้วพี่วุฒิเล่าว่ายังไงบอกมาสิถ้าบอกมาสิพี่วุฒิก็เล่าว่าลุลีต้องการจะไปชดเขาแต่เรื่องจริงก็คือเขาไม่ได้จะทำเรื่องอย่างว่าแล้วเธอเชื่อเขาอย่างนั้นเหรอฉันเป็นน้องเธอนะพี่ไม่เชื่อใครมากกว่าใครทั้งนั้นพี่เชื่อตามเหตุและผลถ้าไม่ได้พี่วุฒิพี่ก็คงกลายเป็นเหยื่อของไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนั้นไปแล้วและถ้าพี่วุฒิคิดร้ายกับพวกเราเขาคงไม่เสี่ยงชีวิตไปช่วยขนาดนั้นหรอกเขาจะสร้างภาพก็ได้เธอเชื่อเขาอย่างนั้นเหรอฮะแล้วทำไมพี่วุฒิถึงจะไปแจ้งความล่ะก็เขาอาจจะเอาแล้วล่ะพี่เหนื่อยมากแล้วพี่ขอพักก่อนนะทำไมเธอถึงรอดจากไอ้ทบและพี่วุฒิก็กลับไปหาเธออีกทำไมเธอโชคดีกว่าฉันตลอดเวลาทำไมเธอถึงโชคดีขนาดนี้ฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกเข้าใจไหมสวัสดีค่ะคุณวุฒิสวัสดีครับลำดวนมาเช้าจังเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทำงานที่นี่สนุกมากเลยค่ะลำดวนชอบมากเลยค่ะมีอะไรแปลกใหม่ให้ลำดวนทำตั้งเยอะแน่ครับเตือนกันนะอย่าไปยุ่งกับคุณวุฒิเขามีแฟนแล้วก็แค่แฟนไม่ใช่เมียแล้วผมก็สงสารลุลีด้วยที่มีพี่สาวหูเบาอย่างระดาก็พี่บอดนั่นสิคะเขาไปรดน้ำต้นไม้ข้างในก็เลยโดนเจ้าวานอสรพิษกัดครับข่าวนี้แหละไอ้ระดาทำงานด้วยกันมาตั้งนานฉันจะปล่อยให้เธอไปคนเดียวได้ยังไงฉันไม่ไว้ใจหรอกนะไอ้ลามกเขาอะไรก็ถูกเขาดีเขามีสิทธิ์ฉันอะไรก็ผิดฉันไกลจากสายตาฉันมันเป็นคนอื่น